นี่แหละมันยากตรงนี้แหละฮะว่าผมจะใช้เสียงไหนดีซึ่งพี่อินก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับบอกแล้วแต่เอ๊ะเลยนะครับยังคิดอยู่ว่าจะใช้เสียงใครมีรักข้างเดียวมันเปลี่ยวหัวใจถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ได้ซ้อมมาเลยเพียงแต่ว่ารายการทำมาดีฮะเดี๋ยวผมก็ทบทวนดูอีกสักนิดนึงน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วก็ด้วยเพลงด้วยผมใช้เล่นในคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็เป็นเรื่องง่ายเลยครับผมสบายตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็คือก็ติดตามผลงานพี่เขามาตลอดอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือแบบถ้าเรื่องของเสียงเนี่ยคือต้องแพ้พี่เอแน่นอนวันนี้เราไม่ได้แข่งกันนะฮะเราร้องร่วมกันทำให้ผลงานออกมาดีๆนั่นเองจำเสียงผมได้เหรอฮะจำไม่ได้นี่แหละค่ะจำไม่ได้แต่ก็แค่แอบพอพี่เอออกมาก็เลยแบบอ้าวพี่เออะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าอ้าวออกมาแล้วใครวะอะไรใช่มองไปรอบตัวก็ยังมีเห็นใครทำไมต้องเป็นเราผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องจอยนะครับก็ติดตามผลงานน้องจอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ที่แต่ว่าผมอยู่เบื้องหลังในการทำงานเพลงเท่านั้นเองอยู่ชายอยู่คนละสายยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับฝากช่องทางติดต่อนะฮะกับไมคู่ไม่รู้ใครนะครับผม Facebook IG Line TikTok แล้วก็ YouTube นะครับผมฝากติดตามด้วย